No. Oh, no, thank you. ก็เขาชวนเราไปนั่งรถนะคะบอกว่าตอนนี้ลดให้ราคาเหลือครึ่งหนึ่งนะคะในแต่ละวันเนี่ยยังมีคนติดเชื้อโควิดประมาณ 40,000 50,000 บางวันก็ 30,000 คือมันจะอยู่ประมาณนี้ค่ะคนไทยนี่ๆๆสวัสดีค่ะหนูเคยเห็นพี่เขาอยู่ที่เป็นกระโจมสีขาวๆอันนี้กำลังเป็นข่าวเดี๋ยวมอสจะพาไปดูว่าเป็นอะไรสวัสดีค่ะมอสนะคะมอสลา101ค่ะหลังจากที่อเมริกาประกาศภาวะฉุกเฉินมีการสั่งให้ธุรกิจต่างๆเนี่ยปิดนะคะตั้งแต่13มีนาคม2563นะคะเมื่อต้นปีตอนนี้ผ่านมาครึ่งปีแล้วค่ะจริงๆวันที่มอสถ่ายเนี่ยก็เกือบจะเข้าสู่เดือนที่7แล้วนะคะที่อเมริกาประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วก็วันนี้ค่ะมอสจะพาทุกคนมาที่ย่านฮอลลีวูดค่ะก็อยู่ในเมืองลอสแอนเจลิสนะคะก็เป็นย่านท่องเที่ยวที่สำคัญมากๆตอนนี้ฮอลลีวูดเป็นยังไงสายมือมอสก่อนเลยอันนี้เป็นรถพาทัวร์เห็นไหมคะเขาเขียนไว้ว่าฮอลลีวูดซิตี้ทัวร์นะคะก็ยังมีคนที่ไปนั่งทัวร์นะอ่ะงงไหมที่มอสยืนอยู่เนี่ยนะคะยังไม่ถึงกับเป็นใจกลางของฮอลลีวูดวอล์กออฟเฟมนะคะแต่ว่าก็อยู่รอบๆนี่แหละรอบๆของฮอลลีวูดนะคะก็จะมีร้านค้าที่ขายของที่ระลึกนะคะแล้วก็มีทัวร์เห็นไหมอย่างที่มอสบอกเนี่ยรถทัวร์ก็ถือว่าคนนั่งเกือบเต็มนะคะขนาดนี้ในลอสแอนเจลิสอ่ะมีคนติดเชื้อโควิดประมาณ 300,000 คนนะคะแล้วก็มอสอยากให้เห็นตรงนั้นอ่ะเห็นไหมอ่ะเป็นบาร์ที่เขาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะก็จะเห็นว่ามีคนอ่ะยังนั่งกินเรื่อยๆคือตอนนี้ทางการอ่ะยังไม่อนุญาตให้นั่งกินในร้านนะคะยังอนุญาตให้นั่งกินแค่นอกร้านเท่านั้นก็ตอนนี้บรรยากาศพวกบาร์นะคะเครื่องดื่มก็มีคนมานั่งกินเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าวันนี้เขามีแข่งเกมนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปตรงใจกลางของ Hollywood Walk of Fame นะคะว่านักท่องเที่ยวตอนนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้วันอาทิตย์นะคะแต่มอสมีความรู้สึกว่ามันดูคึกคักกว่าตอนแรกๆที่มอสเคยพามาเดินจำได้ไหมเนี่ยค่ะร้านขายของที่ระลึกตอนนี้ก็กลับมาเปิดแล้วนะคะแต่ว่าตอนที่สถานการณ์โควิดแบบใหม่ๆอ่ะตอนนั้นอ่ะเขาสั่งปิดหมดเลยแล้วก็นักท่องเที่ยวไม่มีเลยนะก็พอเราเริ่มเข้ามาใจกลางนะคะก็จะเห็นว่าเริ่มเจอคนแล้วคนก็เยอะนะคะส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นคนผิวสีนะคะสังเกตไหมเนี่ยที่มอสเดินๆมาคนผิวสีประมาณ 90% เลยนะคะก็เป็นร้านขายของที่ลึกร้านนี้ร้านใหญ่นะคะแต่ถ้ามองเข้าไปข้างในเนี่ยแทบจะไม่มีคนเลยนะคะมอสมองสถานการณ์ตอนนี้นะคะนักท่องเที่ยวอ่ะแบบจากต่างประเทศอ่ะแทบจะไม่มีเลยนะคะตอนนี้ก็ส่วนใหญ่อ่ะเป็นนักท่องเที่ยวที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าอาจจะอยู่คนละรัฐนะรถเมย์ก็ยังมีให้บริการนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากมาเที่ยวอ่ะฮอลลีวูดอะค่ะสามารถมาได้ทั้งนั่งรถไฟใต้ดินแล้วก็นั่งรถเมย์มานะคะโหเสียงอะไรอะไหนดูดิคันไหนเนี่ยเ
มอสก็เดินมาถึงแยกฮอลลีวูดไฮแลนด์แล้วนะคะและตอนนี้เสียงเจ้าลัมโบกินี่แบบดังมากเลยอ่ะเขาจะเบิ้ลรถเพื่ออะไรเนี่ยอยากเห็นหน้าคนเบิ้ลรถมากๆเลยเนี่ยค่ะแยกนี้เห็นไหมไปเดินข้ามแยกกันเป็นไงถือว่าคนเยอะไหมก็พามาให้เห็นกับตานะคะว่าสถานการณ์โควิดในฮอลลีวูดเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงถ้าใครได้ดูคลิปมอสก่อนหน้านี้จะเห็นว่าคึกคักมากขึ้นนะคะเฮ้ยมอไซค์อันนี้เป็นศิลปินเปิดหมวกนะคะเมื่อกี้เห็นไหมพอก็เห็นว่าเราถ่ายอะเร่งรถโชว์เลยอะไม่ธรรมดานะคะเป็นพี่ผิวสีอันนี้เป็นรถอาร์เมเนียนนะเมื่อวานก็มีกลุ่มคนอาร์เมเนียนอะมีประท้วงกันแถวนี้ด้วยนะคะอาร์เมเนียนนะคะเมื่อวานก็มีประท้วงปิดถนนนะตอนนี้ในลอสแอนเจลิสมีหลายกลุ่มมากๆโอ้โหเมื่อกี้ก็มีรถฮาร์ลีย อันนี้เป็นแก๊งรถซุปเปอร์คาร์นะอันนี้ใช่คันดำที่ผ่านไปเมื่อกี้ไหมแต่ตอนนี้เขามีพรรคพวกนะมีรถคันสีแดงด้วยที่เนี่ยรถซุปเปอร์คาร์เยอะมากๆเลยนะคะก็ถือว่าคึกคักนะคะทำให้ฮอลลีวูดนี่ไม่เงียบเหงานะคะเพราะว่าเสียงดังไปด้วยรถซุปเปอร์คาร์ตอนนี้นะคะระหว่างทางเดินเนี่ยเหมือนจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์อ่ะเขาจะมีแม่ค้าเนี่ยมาขายของนะคะร้านค้าเห็นไหมร้านเสื้อผ้าก็กลับมาเปิดแล้วเนาะตอนแรกปิดไปยาวเลยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่ว่ามีประท้วงนะคะ Black Lives Matter ตอนนั้นก็เขาก็เอาแผ่นไม้มาปิดตอนนี้ก็แกะออกหมดแล้วนะคะแล้วเห็นข้างหน้าตรงนั้นไหมที่เป็นกระโจมสีขาวๆอันนี้กำลังเป็นข่าวเดี๋ยวมอสจะพาไปดูว่าเป็นอะไรคือ Hollywood Walk of Fame อ่ะที่ดาวอ่ะเขาจะมีชื่อบุคคลสำคัญและตรงนี้ที่เขาปิดไว้นะคะก็เป็นดาวของโดนัลด์ทรัมป์นะคะแต่เมื่อไม่กี่วันมานี้เนี่ยก็มีคนอ่ะเอาค้อนมาทุบนะคะแล้วตอนนี้เขาก็ปิดปรับปรุงปิดไว้เลยนะคะหลายคนก็มองว่าเฮ้ยโควิดก็เริ่มลืมบางคนก็เริ่มละเลยไม่ใส่หน้ากากหรือว่าลืมเว้นระยะห่างแต่พอมาประธานาธิบดีติดโควิดซะเองนะคะตอนนี้หลายคนก็เริ่มกลับมาเริ่มเฮ้ยเรายังอยู่กับโควิดนี่ว่ะแต่ก็ถ้าฟังความเห็นของคนอเมริกันหลายๆคนนะคะตามสื่อก็ลองไปฟังดูนะมันก็มีหลากหลายแง่มุมนะคะบางคนก็ยังไม่เชื่อหรือบางคนก็เชื่อนะคะก็แล้วแต่นี่เขาเป็นแต่งคอสเพย์โอเคในสถานการณ์โควิดนะคะคนก็ยังมาถ่ายรูปคู่กับคอสเพย์นะคะมอคิดว่าคนอ่ะจะกลัวโควิดแล้วก็พยายามเว้นห่างกันแต่ปรากฏว่าเนี่ยค่ะเขาก็ยังมาถ่ายรูปนะก็ยังเห็นว่าก็มีที่ไม่ใส่หน้ากากนะคะเฮ้ยอันนี้เป็นงู My baby น่ารักไหมใครกลัวงูมากหรือไม่กลัวสำหรับมอสอะเจองูมอสไม่ได้กลัวอะไรนะจับได้สัญลักษณ์ Black Lives Matter นะคะนอกจากจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้แล้วตรงกลางถนนฮอลลีวูดเห็นไหมคะเห็นข้อความตรงกลางถนนไหมคะเขาเขียนไว้ว่า all black lives matter นะคะก็ตอนที่มีประท้วงใหญ่อ่ะเขาพ่นเนี่ยทั้งถนนนั้นนี้เลยนะคะเขียนว่า black lives matter แต่ว่าตอนนี้ทางการเขาก็ลบตรงนี้นะคะแล้วก็มีแค่ตรงเกาะกลางถนนนะคะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ตรงกำแพงนะคะนักท่อง
ที่ยวมาถ่ายรูปกันนะคะตรงนี้จะเป็นย่านช้อปปิ้งแล้วก็จะเป็นร้านอาหารน่ะหลายร้านมากๆนะคะนี้เป็นร้านขายเกี่ยวกับคิตตี้นะก่อนหน้านี้เขาขายแว่นตาเหมือนตอนนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ตรงกลางก็จะมีน้ำพุนะถ้าเดินขึ้นมาเห็นไหมนี่ค่ะใครมาก็ต้องมาถ่ายรูปนะคะปกตินะคะบนนั้นน่ะคนอาจจะยืนแน่นเลยเพราะว่าถ้ายืนจากตรงนี้จะมองเห็นป้ายฮอลลีวูดไซน์นะคะไกลๆนู่นก็คือว่าวิวดีมากๆเลยนะคะตรงนั้นอ่ะเห็นไหมคือตอนนี้นะคะยอดผู้ติดเชื้อโควิดในอเมริกาเนี่ยเกือบ8ล้านคนแล้วนะคะแต่ก็มีคนที่รักษาหายนะคะประมาณ3ล้านคนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตไปเนี่ยประมาณ 200,000 กว่าคนนะคะก็ยังถือว่าสถานการณ์โควิดยังไม่ได้ดีขึ้นมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยยังมีคนติดเชื้อโควิดประมาณ 40,000 50,000 บางวันก็ 30,000 คือมันจะอยู่ประมาณนี้ค่ะ 3-4 50,000 นะคะก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะว่าไปแล้วอ่ะเอาจริงๆนะคนที่ติดเชื้อโควิดมากที่สุดในอเมริกาตอนนี้ก็คือคนแอฟริกันอเมริกันนะคะก็คือคนผิวสีนี่แหละก็ลองสังเกตก็จะมีทั้งคนที่เขาใส่หน้ากากก็น่ารักนะบางคนก็ไม่ใส่หน้ากากนะคะเฮ้ยต้นสองต้นนี่น้องน่ารักถ่ายน้องก่อน so cute น่ารักมากเลยน้องหมาเยอะนะแต่ว่ากฎของที่นี่ค่ะถ้าเราเอาสุนัขออกมาที่สาธารณะจะต้องมีสายจูงนะคะอันนี้เป็นไชนีสเธียเตอร์นะคะก็ถือว่าเป็นจุดเช็คอินของคนที่มาฮอลลีวูดวอล์กออฟเฟมเลยนะคะจะมีเท้าเขาเรียกว่าอะไรนะรอยเท้ารอยนิ้วมือคนดังนะคะปกติใครที่มาที่เนี่ยจะต้องมาทำแบบมืออย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายรูปแต่ว่าตอนนี้เขาก็ปรับเป็นที่นั่งกินอาหารแล้วนะคะแล้วอันนี้ใครเอาเฮ้ยน้ำลายยืดด้วยแล้วก็ไม่มีสายคล้องคอเฮ้ยแปลกๆอันเนี้ยของใครเนี่ยน้องเป็นสุนัขบ้านป่ะเอ้ยมองกล้องด้วยนะเอาเรื่องนะเอาเรื่องหรือว่าของคนนี้หรือเปล่าอยากจะบอกว่านอกจากจะมีคนเยอะของขายเยอะที่เนี่ยจะมีคนไร้บ้านเยอะเหมือนกันนะคะคลิปมอสนะคะก่อนหน้านี้ที่มอสพาไปตลาดนัดมอเตอร์ไซค์ที่มีแต่ Harley Davidson นะคะถือว่าใหญ่ที่สุดในรัฐแคลิฟอร์เนียถ้าใครพลาดเดี๋ยวมอสจะแปะลิงก์ไว้ให้ดูนะคะเห็นข้างหน้าไหมเขาไม่ได้มาแคมปิ้งนะอันนี้คือเป็นคนไร้บ้านที่เขามานอนนะตรงนี้นะคะเป็นจิมมี่นะคะเป็นรายการโทรทัศน์ที่ดังมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่คนนี้เป็นคนไทยนี่สวัสดีค่ะหนูเคยเห็นพี่เขาอยู่อันนี้หนูทำ YouTube ค่ะพี่เขาเป็นช่างตัดผมร้านดังชื่อร้านอะไรนะคะพี่ฟาโรแฮนด์สไตล์ครับพี่ฟาโรนะคะพี่เขาจะมีสไตล์ของตัวเองค่ะสวัสดีค่ะพี่ดูแลสุขภาพค่ะ
เมื่อกี้พี่เขาบอกว่าดูช่องเราด้วยว่ะแอบดีใจพี่ฟาโรถ้าดูคลิปนี้อยู่ช่วยบอกหน่อยนะคะว่าช่องอะไรเขาพี่แซวๆนะอันนี้เป็นโรงหนังปะโรงหนังยังปิดอยู่เนาะยังไม่เปิดให้บริการเนี่ยค่ะถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิดนะคะแต่เห็นไหมคะข้างหลังมอสก็คือเป็นรถที่พานักท่องเที่ยวนะคะส่วนใหญ่อะเขาจะพาวนไปตามเขาฮอลลีวูดนะคะแล้วก็จะพาไปดูบ้านคนดังนะคะใครอยากเห็นบ้านคนดังมั่งเดี๋ยวมอสจะพาไปให้ดูแต่มอสยังไม่รู้ว่าบ้านใครอยู่ไหนนะอันหรือว่ามอสจะต้องมานั่งรถไปกับเขาดีก็ฮอลลีวูดอะเนาะมันโด่งดังในเรื่องของธุรกิจภาพยนตร์หนังนะคะว่าไปแล้วนะคะตอนนี้ในอเมริกาเนี่ย GDP นะคะยังติดลบอยู่ที่ 2.4% นะคะโอ้พิซซ่าน่ากินมากเลยอะดูชิ้นนึงดิใหญ่มากถาดนึงอะเท่านี้ใหญ่มากเลยนะคะนี่อันนี้เป็นร้านฮาร์ลีดีวิสันนะคะนี่อยากเข้าไปดูปะไม่เข้าไปดีกว่าไม่มีคนเขินเห็นไหมมีใครนั่งอยู่ในรถด้วยอันนี้ก็เป็นฟู้ดทัคนะคะเป็นอาหารเม็กซิกันนะคะตั้งแต่เดินมามอสก็เห็นว่ามีตั้งอยู่ร้านเดียวเนี่ยค่ะรัฐแคลิฟอร์เนียที่มอสอยู่เนี่ยเป็นรัฐที่คนติดเชื้อโควิดมากที่สุดคืออันดับหนึ่งยังเป็นรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะก็แต่แสนกว่าคนแล้วนะคะรองลงมาเท็กซัสฟลอริดาส่วนนิวยอร์กอ่ะตกไปเป็นอันดับที่4แล้วนะคะก็นี่เป็นบรรยากาศที่ฮอลลีวูดล่าสุดนะคะที่หลายคนถามมาว่าหลังจากที่ประธานาธิบดีทำแล้วภริยาเนี่ยติดโควิดสถานการณ์เป็นไงบ้างก็เนี่ยค่ะฮอลลีวูดก็ยังมีคนที่มาเที่ยวอยู่นะคะที่เดินดูนะคะก็ยังมีนักท่องเที่ยวนะคะแต่ว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่อ่ะก็เป็นคนที่อาศัยอยู่ในอเมริกาแล้วเขาก็มาเที่ยวนี่แหละค่ะถึงแม้ว่าในเมืองลอสแอนเจลิสที่มอสอยู่นะคะจะเป็นเมืองที่คนติดเชื้อโควิดมากที่สุดในรัฐแคลิฟอร์เนียแต่ก็เห็นว่าก็ยังออกมาใช้ชีวิตกันปกตินะคะสากลการท่องเที่ยวเนี่ยเขาบอกว่ายังเสียหายอยู่นะคะประมาณ51,000 ล้านเหรียญ นะคะคือถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะเอาเป็นว่าคลิปหน้านะคะเดี๋ยวมอสจะพาไปย่านอีกย่านนึงนะคะแต่ว่าจะเป็นที่ไหนรอติดตามนะคะบ๊ายบายค่ะ